หลายๆคนก็ถามว่าทำไมถึงชื่อทิราล่ะเอาจริงๆชื่อทิราเนี่ยมันมาจากแอร์นี่แหละคือจริงๆชื่อแอร์เนี่ยชื่อพันธิราแล้วก็ได้คุยกับคุณสามีคุณไอซ์แล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีลูกผู้หญิงเนี่ยเราจะตั้งชื่อทิราแต่ถ้าสมมติว่าเรามีลูกชายเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจะตั้งชื่อว่าน้องรัชาเพราะว่าคุณไอซ์ชื่อรัชสิทธิ์แอร์ชื่อพันธิราอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาจากชื่อพ่อแล้วก็ชื่อแม่นะคะชื่อทิราแบบแอร์เลยเนี่ยก็โอเคแต่แอร์บอกมันไม่เก๋เลยอ่ะชื่อแบบทอนางมณโทสระอิลอลิงสระไม่เก๋เลยอยากใส่แบบรอเรือกะลันนิดนึงได้ป่ะแบบชิลล์เนี่ยนึกออกป่ะแต่ว่าเธอเชื่อก็คือผลรวมมาก็คือกำพร้าแม่จ้าอุ๊ยทำไมมันแบบว่ามันน่ากลัวขนาดนี้อยากอยู่กับลูกอ่ะก็เลยชิลล์ไม่ได้ชื่อจริงเนี่ยนะมันไม่ได้แอร์ก็เลยแบบเอาไงดีนะงั้นเอาชื่อทิราเนี่ยมาเป็นชื่อเล่นละกันทิลล์ชื่อเล่น